ได้ยังได้แล้วสวัสดีครับไร้สาระกับกูแอนมาคุยกันเรื่องมีดกันบ้างอาชีพเก่าอาชีพเก่าเป็นคนขายมีดมีดที่เขาเล่นกันปัจจุบันในเมืองไทยต้องสไปเดโก้คนต้องรู้จักยี่ห้อนี้เลยเวลามาบางทีก็แบบพี่มีสไปเดโก้ไหมมีมันคือยี่ห้อของมีดเราไว้ฟังก่อนมันคือยี่ห้อของมีดเหมือนยี่ห้อเบสเมดยี่ห้อบาร์กับมันคือยี่ห้อของมีดพอพี่ทำสไปเดโก้มีรุ่นมีรุ่นด้วยพี่มีมันมีรุ่นด้วยมันมีรุ่นที่เขาเล่นกันคือพวกนี้เอ็นดูร่าโฟทำที่ญี่ปุ่นแล้วก็รุ่นเนทีฟไฟท์ทำที่อเมริกาแล้วก็มีพวกตระกูลเทนเซียสด้วยนะทำที่จีนอย่างนี้เทนเซียสทำที่จีนนะครับทำไมมันผลิตหลายประเทศเขาหน้าไม่ว่ากันกำลังบอกว่าสไปเดโก้ถ้าคุณมาโล่งๆเลยให้คุณรู้ก่อนมันจะมีหลายๆรุ่นให้คุณเอาสไปเดโก้รุ่นอะไรมาดูที่นี่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยรุ่นที่เราขายก็คงประมาณนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานเนาะถ้าคนสนใจมาที่นี่คือมีดเก็บสะสมมันมีน้อยแต่มีดที่ใช้งานในราคาที่เขาใช้กันน่ะก็จะมีที่นี่ยกตัวอย่างเช่นเหล็กดีสุดที่มันแข็งแรงทนทานแบรนด์อเมริกาทำอเมริกาเป็นรุ่นเนทีฟรุ่นนี้เหล็ก S35VN คือแม่งดีมากแล้วตรงนี้เป็นพลาสติกพอถ้ารุ่นที่ท็อปกว่านี้คือเปลี่ยนด้ามเปลี่ยนสีมันก็จะแพงในเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ได้แพงในเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมีดเราก็จะไม่ได้เอามาขายแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นนี้แค่พอใช้พี่อยากได้เหล็กอเมริกาตัวนี้แม่งโอสุดแล้วพี่อยากได้ญี่ปุ่นต้องมี G10 เนาะรุ่นนี้เลยนะบางๆเรียกรุ่นนี้ไปเลยดูละพี่อยากได้สไปเดโก้แบบพอใช้ราคาไม่แพงนี่เลยเทนเนเซียสทำที่จีนอย่าโลกจิตนะครับคุณภาพเหล็กก็จะด้อยที่สุดแต่ราคาถูกสุดเท่านั้นเอง3รุ่นนี้ถ้าสนใจสไปเดโก้ก็มาดูที่นี่มีขายอยู่ตลอดนะครับสนใจก็ลองแวะเวียนมาจับดูเผื่อชอบแบบไหนอันไหนเข้ามือเพราะว่าถ้าซื้อทางเน็ตเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสได้ลองจับดูแต่ถ้าลองมาดูที่ร้านเนี่ยมันได้จับได้สัมผัสดูแล้วก็ราคาไม่หนีอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่แล้วก็มีของด้วยสามารถซื้อแล้วเอากลับบ้านไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอสั่งรอชิปปิ้งอะไรหมดลองแวะมาที่นี่แล้วกันสนใจก็มาดูครับ